สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมานำเสนอแอปที่จะช่วยทำให้เราสามารถประหยัดแบตเตอรี่นะครับโดยปิดหน้าจอของเรานะครับเป็นสีดำนะครับในระหว่างที่เราจะเล่นเกมหรือบางคนอาจจะเอาไปใช้กับการดู YouTube ฟังเพลงโดยที่แบบว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากดปิดหน้าจอไปนะครับเสียงเพลงมันจะหายไปนะครับเราก็สามารถใช้แอปตัวนี้มาประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะครับแอปชื่อว่า Pocket Lock Battery Server for Pokemon Go นะครับซึ่งแอปตัวนี้อาจจะทำไว้เพื่อ Pokemon Go แต่เราสามารถใช้กับแอปพลิเคชันอื่นและเกมอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนใช้ Pokemon Go ส่วนใหญ่เวลาเขาจะเล่นเกมหรือจะฟักไข่อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดนะครับแอปตัวนี้ก็เลยออกแบบมาให้ทำงานลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ตัวแอปกันเลยนะครับเปิดเข้ามานะครับเราสามารถจะเลือกวิธีที่จะล็อกหน้าจอได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบแพทเทิร์นนะครับคือถ้าไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมตั้งไว้ก่อนให้มันผ่านเข้าตัวโปรแกรมไปก่อนนะครับโอเคเนี่ยนะฮะอันนี้เขาก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับว่าจะมีปุ่มรอยอะไรโชว์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการโชว์เราก็กดไปนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรากดขึ้นไปก่อนนะครับนี่นะฮะโอเคนี่นะฮะเราเลือกท่านแรกเนี่ยเราเลือกมาที่ select app ก่อนนะครับเราจะต้องมาเลือกก่อนว่าเราต้องการจะให้แอปตัวไหนบ้างนะครับที่ใช้แอปตัวนี้ในการดับหน้าจอได้นะครับเราก็ไปเลือกเกมของเราหรือแอปเพลงแอปดูวิดีโอนะฮะที่เราอยากปิดหน้าจอนะฮะสมมุติว่าผมเลือกเจ้านี่แล้วกัน Cat Royal นะครับนี่นะฮะผมเลือกเจ้า Cat Royal ไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับอ๋อโอเคเขาบอกว่าเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันเลือกได้แค่1แอปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเอาออกจากเจ้า Pokemon Go ก่อนนะครับท่านนี้ใช้ได้ถ้าเราอยากใช้เวอร์ชันฟรีนะครับเราใช้ได้แค่แอปเดียวถ้าเราอยากได้เยอะกว่านี้นะครับเราก็ไปใช้กับเสียตังค์นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะลองเปิดเจ้าเกม Cat Royal ดูนะครับเดี๋ยวเปิด Cat Royal ขึ้นมานะครับวิธีใช้งานนะครับก็ถ้าเกมมันเกิดขึ้นมาที่ปุ่มรอยตรงนี้นะครับนะครับหน้าจอมันก็จะล็อกเป็นสีดำแล้วนะฮะแต่ตัวเกมเนี่ยยังรันอยู่สังเกตได้ว่ายังมีเสียงอยู่นะครับนะฮะแต่หน้าจอก็จะเป็นสีดำแล้วที่ถ้าเราจะกดล็อกนะครับแล้วก็แตะไปนะครับแล้วก็กดแตะเข้ามานะฮะนี่นะครับเป็นการปลดล็อกนะครับกดอันล็อกนะครับอันล็อกเหมือนกับว่าจะขึ้นเสียตังนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็สามารถปลดอันล็อกขึ้นมาได้นะครับโอเคตรงนี้นะฮะเจ้าของแอปเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าใครรำคาญโฆษณานะครับก็ให้ปิดไอตัวแพทเทิร์นไปนะครับเราก็สามารถปิดไปนะครับแพทเทิร์นก็คือเวลาที่ล็อกหน้าจอแล้วต้องไปขีดหน้าจอนะฮะเดี๋ยวเราลองปิดดูนะครับนี้นะฮะเพราะว่าตอนแรกมันบังคับให้ใส่เข้ามาไงนี่ผมไปปิดแพทเทิร์นนะปิดแพทเทิร์นเดี๋ยวเราลองเข้าเกมใหม่นะครับสำหรับคนที่รำคาญโฆษณาแต่อยากใช้เวอร์ชันฟรีนะครับก็ทำแบบผมนะตามเมื่อกี้นี้อันนี้เรากดปิดใหม่นะล็อกแล้วทีนี้เวลาที่จะกดล็อกเราแค่แตะหน้าจอกันนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็ปลดล็อกแล้วไม่มีโฆษณาขึ้นมารบกวนด้วยนะครับอันนี้ก็ใครเพราะว่าถ้าเราใช้เล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้ต้องการให้มันล็อกหน้าจอจริงๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องออกจากเกมหรือเราเป็นล็อกเอาเองตามวิธีปกติได้เนาะโอเคนะครับก็สามารถเอาแอปนี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานกับ YouTube ก็ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเอา YouTube นะครับฟังเพลงหรือดูวิดีโอแต่อยากประหยัดหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดนี่นะฮะลองเกิดสักคลิปหนึ่งนะครับกดคลิปช่องตัวเองดีกว่านะฮะจะได้ไม่ไปติดลิขสิทธิ์เขานะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะฮะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาแนะนำวิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone XS หรือ iPhone X Max หรือ iPhone XR ก็ดีนะครับถ้าหลายๆท่านน่าจะเจอปัญหาว่าเวลาที่เราเลื่อนหน้าจอเนี่ยฮะก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กันได้นะครับกับเจ้าตัวแอปตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแอปตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับได้ดีเลยนะฮะและฟังก์ชันอื่นก็ไปลองเล่นดูเอากันนะครับมีเมนูนะครับมีโหมดออโต้อะไรพวกนี้อย่าลืมนะครับว่าแอปมันเลือกได้แค่แอปเดียวนะครับถ้าเราจะตั้งตรงนี้นะฮะแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เลือก YouTube นะแต่ YouTube ก็สามารถปิดหน้าจอได้นะฮะก็ไม่รู้เข้าใจว่ามันนับตัวแอปยังไงนะฮะก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับถ้ามันไม่ได้ก็มาปลดตัวแอปออกนะครับแล้วก็เลือกแค่แอปเดียวนะครับตามเงื่อนไขที่เขาบอกไว้นะครับตรงนี้เห็นมีด้านบนด้วยนะฮะนี่นะฮะมีสามารถปลดล็อกได้2ที่นะครับสามารถปลดล็อกจากบาร์ด้านบนก็ได้แล้วก็หรือแตะไปที่ตัวจอก็ได้นะครับข้างล่างก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะพี่ปูโหมดอะไรพวกนี้อยู่มีโหมด Netflix ด้วยนะฮะก็อาจจะสามารถฟัง Netflix ได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดจอนะครับไม่ต้องดับหน้าจอจริงๆไปนะครับก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเห็นไหมคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ